ไทยให้เข้าไอ้ TPP ใช่ไหมครับใน TPP เนี่ยมันมีเรื่องข้อบทในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่เขาจะขยายอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์เป็น70ปีนับแต่ตายขยายออกนะครับคือตลอดอายุผู้สร้างสรรค์แล้วก็70ปีนับแต่ตายเหตุผลที่เขาพยายามผลักดันเพราะว่ามิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์มันกำลังจะหมดเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้หมดเขาไม่ต้องการให้คนอื่นเอาไปใช้งั้นเขาก็ผลักดันแล้วก็แก้จะขยายจาก50เป็น70เพราะฉะนั้นในยุโรปในสหรัฐมันเป็น70แล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยยังคงเป็น50อยู่นะครับ50ปีนับแต่ตายแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าหากว่าอันนั้นงานอันนั้นเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลิขสิทธิ์มันหมดอายุแล้วมันก็ไม่ได้รับการคุ้มครองมันจะกลายเป็นสมบัติสาธารณะมันเป็น public domain นะครับเพราะฉะนั้นใครๆก็จะสามารถเอามันไปใช้ได้นะครับทีนี้งานที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์บางอย่างอย่างเช่นการถ่ายหนังโป๊เนี่ยศาลไม่คุ้มครองนะครับแม้ว่ามันเป็นการสร้างสรรค์เป็นงานภาพยนตร์อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยเราจะไม่คุ้มครองมันนะครับนี่จะถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของขัดต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยเนี่ยในบางประเทศก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอย่างของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าศาลไม่สามารถตัดสินได้ว่าอันเนี้ยมันลามกหรือไม่มันไม่ต้องเป็นเรื่องของสังคมเองนะครับศาลจะไม่ตัดสินเป็นดุลพินิจของแต่ละสังคมเพราะฉะนั้นณขณะนี้ถ้าศาลไปตัดสินแล้วเนี่ยมันจะเป็นการวางหลักลงไปเพราะฉะนั้นศาลบอกศาลไม่ตัดสินชี้ไม่ได้ว่าอันนี้คือลามกหรือไม่สังคมต้องเป็นคนตัดสินเองนะครับซึ่งความคิดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคือลามกอนาจารเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับสมัยก่อนนู้นสุภาพสตรีอาจจะไม่ได้สวมเสื้อเนาะแล้วก็เปิดหน้าอกเห็นหน้าอกคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติของปกติของคนในยุคนั้นนะครับแต่พอมาเปลี่ยนมาในอีกยุคนึงมันก็จะมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดมีวิธีคิดอีกแบบนึงต่อไปในอนาคตก็ไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยเขาจึงไม่นะครับไม่ตัดสินเขาไม่ชี้ศาลเขาจะไม่ชี้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยศาลชี้นะครับศาลบอกเลยบอกว่าถ้าหากเป็นงานที่มันเป็นลามกอนาจารอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับก็สังเกตอันหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเราสร้างสรรค์แล้วเนาะเราจะมีลิขสิทธิ์ขึ้นทันทีเลยนะครับเราสร้างสรรค์งานเมื่อไหร่ลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปขึ้นทะเบียนไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีระบบที่เราเรียกว่าขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์การระบบการขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์เนี่ยเพียงแต่เราไปแจ้งเท่านั้นเองว่าอ๋อเราคิดอันนี้ขึ้นประโยชน์มีอะไรครับอาจจะมีได้อย่างเช่นเวลาในอนาคตเราทะเลาะกันว่าใครเป็นคนคิดก่อนกันอย่างน้อยที่สุดไอ้ชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นหลักฐานว่าเราไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าการที่คุณไม่ขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีลิขสิทธิ์เพราะมันมีตั้งแต่คุณแสดงออกซึ่งความคิดของคุณแล้วนะครับแสดงออกในรูปแบบยังไงก็ได้ครับการพูดปากกาฐาเนี่ยคุณพูดออกไปปั๊บก็ถือว่าเป็นการแสดงออกแล้วคุณคิดงานอะไรเขียนนวนิยายออกมาก็เป็นทันทีเลยครับแต่งเพลงร้องเพลงเป็นเลยครับนั่นคือลักษณะของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ซึ่งมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆพวกเครื่องหมายการค้าพวกสิทธิบัตรพวกอะไรเงี้ยมันต้องไปจดทะเบียนถ้าไม่จดก็ไม่ได้รับความคุ้มครองแม้ว่าจะคิดออกมาจากมันสมองของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของลิขสิทธิ์เนี่ยจะได้รับความคุ้มครองอันนี้ไม่มีครับข่าวกฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือตอบโต้ของหน่วยงานรัฐคำพิพากษาพวกคำแปลสิ่งต่างๆของข้อสังเกตอันนี้นะครับคำแปลการรวบรวมสิ่งต่างๆข้างต้นที่หน่วยงานของรัฐทำขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหน่วยงานเอกชนเป็นคนทำขึ้นไม่มีนะครับอย่างเช่นคำแปลกฎหมายถ้าหากว่ากฤษฎีกาเป็นคนแปลสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคนแปลอันนั้นไม่มีลิขสิทธิ์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สำนักงานกฎหมายทนายทั่วไปที่ก็แปลอันนั้นเราเอาของเขามาใช้ไม่ได้นะครับทีนี้
คนที่จะเป็นเจ้าของมีอยู่2คนครับคือคนสร้างสรรค์จะเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ผู้รับโอนนะครับทีนี้ไอ้คำว่าคนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีความคิดนะครับคุณคิดออกมาแล้วคุณคิดออกมาเองไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าไม่จำเป็นต้องมีดีขึ้นกว่าของเดิมมันของเดิมมันอาจจะมีอยู่แล้วแล้วคุณคิดออกมาแย่กว่าเดิมอีกก็คงได้ลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับกฎหมายเขาไม่ได้มองในแง่ของอันนั้นเขามองในแง่ของว่าคุณสร้างสรรค์งานอันนั้นมันขึ้นมาหรือไม่นะครับประเด็นก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าสร้างสรรค์หลายคนในที่นี้อาจจะเคยได้ยินข่าวมีคนยื่นขอคุ้มครองลิขสิทธิ์อ้างว่าเขามีลิขสิทธิ์ในฟอนต์อักษรภาษาไทยเคยมีเมื่อหลายปีก่อนนะครับเขาบอกเขาเป็นคนคิดเนี่ยไอ้ฟอนต์แบบเนี้ยหน้าตากอไก่แบบเนี้ยเขาเป็นคนคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาต้องได้ลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นใครเอาฟอนต์ของเขาไปใช้เท่ากับละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาตอนนั้นมีปัญหาอยู่พักใหญ่ปัญหาที่เราคิดคือว่ากอไก่เนี่ยเขาคิดเองหรอกอไก่มันมีมาตั้งนานแล้วว่ะตัวกอไก่อ่ะเขาก็บอกว่ากอไก่ของเขาสวยว่ะกอไก่เขาหัวแหลมกอไก่ของเขาตรงนี้โค้งมนเพราะฉะนั้นเขาออกแบบสวยแต่ว่ากอไก่มันมีมานานแล้วคุณแค่ดัดแปลงมันนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกฎหมายเขาจะมองว่ายังไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไม่มีออริจินอลิตี้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้นะครับตอนนั้นก็กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าไม่ได้มันจะไปให้ลิขสิทธิ์ถ้าให้ลิขสิทธิ์คุณต่อไปคนอื่นเขียนกอไก่เนี่ยมีโอกาสโดนละเมิดเพราะว่าอะไรเรียนแบบไงคล้ายๆไงคุณเขียนคล้ายๆก็ถือว่าเรียนแบบเอ้าอย่างนั้นยุ่งตายเลยนะครับแต่สุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เลี่ยงพวกเราคงรู้ว่างานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับการคุ้มครองเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่เวลาเขียนเป็นภาษาคอมเนี่ยเขาก็ขอคุ้มครองโปรแกรมอันนี้ซึ่งแน่นอนได้อยู่แล้วครับแต่โปรแกรมอันนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่แสดงผลเป็นกอไก่ตัวนั้นน่ะนึกออกไหมฮะคือเขาไม่ได้คุ้มครองที่ตัวกอไก่แต่เขาคุ้มครองที่ตัวโปรแกรมที่ไปแสดงเป็นตัวกอไก่อันนั้นเพราะฉะนั้นเขาได้รับการคุ้มครองงั้นต่อไปก็ทางใครที่ไปเอาโปรแกรมอันนั้นของเขาฟอนต์ของเขามาใช้อ่ะจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าหากว่าคุณไม่ได้ขออนุญาตเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะมีนะครับพวกฟอนต์หน้าตาสวยๆที่มันบอกว่าเขาสามารถเคลมบอกว่าเอ้ยเอาฟอนต์ของผมไปใช้นะเวลามันแสดงออกหน้าจอเนี่ยนะครับมันสวยมากเลยเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะเอาไปใช้นะครับนั่นแหละครับคือละเมิดลิขสิทธิ์แต่เขาไม่ได้ละเมิดที่ตัวกอไก่ขอไข่เขาละเมิดที่ตัวโปรแกรมที่แสดงออกเป็นตัวกอไก่ขอไข่อันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในส่วนนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นลูกจ้างถ้าเราคิดค้นงานลิขสิทธิ์ในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างเขาเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าตัวนายจ้างเรามีสิทธิ์เอางานอันนั้นของเราไปใช้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราว่าจ้างคนอื่นเราว่าจ้างคนอื่นอย่างเช่นเอาซ้อนออกไปนะครับเราคนว่าจ้างจะเป็นคนได้ลิขสิทธิ์อันนั้นนะครับเว้นแต่ว่าจะมีการตกลงกันนะครับอันนี้คงไปเร็วนะครับทีนี้เราสามารถดัดแปลงงานดัดแปลงเนี่ยก็สามารถมีลิขสิทธิ์ได้นะครับการดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นเราต้องขออนุญาตเขาก่อนงานดัดแปลงมีเยอะมากครับเป็นหนังสือเป็นละครเวทีเป็นออกทีวีพวกนี้คือการดัดแปลงทั้งนั้นเลยดัดแปลงงานเดิมแล้วก็ดัดแปลงออกมาเป็นรูปแบบอื่นๆเราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนถ้าหากว่าเราไม่ขออนุญาตก็จะมีปัญหาในเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์เขานะครับนี่คือตัวอย่างของงานดัดแปลงนะครับการแปลก็เช่นเดียวกันเราไม่สามารถแปลเองได้แม้ว่าเราแปลออกมาแล้วของเราจะเฉพาะภาษาไทยเพราะฉะนั้นคนอ่านยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่า
เราต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตแปลไม่ได้นะครับจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะครับงานรวบรวมอันนี้คือการเอางานของหลายๆคนมารวมเพราะฉะนั้นไอ้พวกรวมเล่มบทความรวมเล่มอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่คืองานรวบรวมคนรวบรวมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับคนรวบรวมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างหนังสือนะครับที่เป็นการรวบรวมเอาบทความปกติแล้วคือเราจะก็จะขออนุญาตเจ้าของบทความนั้นว่าขอเอามารวบรวมแต่ว่าพอออกมาเป็นเล่มรวบรวมแล้วเนี่ยไอ้คนรวบรวมเป็นเจ้าของนึกออกไหมฮะแต่ว่าไอ้ตัวบทความแต่ละชิ้นเนี่ยเจ้าของเขาก็ยังคงมีลิขสิทธิ์ของเขาอยู่นะเขาก็ใช้ของเขาอยู่ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าไอ้ตัวเล่มที่มันออกมาเป็นเล่มรวบรวมแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนเราที่เป็นคนรวบรวมจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์มีอยู่2อันหลักๆนะครับก็คือสิทธิในทางเศรษฐกิจนะครับนั่นคือหมายความว่าเราสามารถเอางานของเราไปทำมาหากินได้ขายได้ให้คนอื่นใช้แล้วเก็บตังค์ได้นะครับเราไม่อยากขายเองก็ให้คนอื่นเขาแล้วก็เก็บตังค์นะครับ อีกอันนึงเราเรียกว่าเป็น moral rights นะครับเป็นธรรมสิทธิ์ธรรมสิทธิ์เนี่ยมันหมายถึงสิทธิที่เราจะไม่ถูกดัดแปลงงานจนกระทั่งเสียความเป็นตัวตนของเรานะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าธมยันตีแต่งเรื่องคู่กรรมใช่ไหมนางเอกเป็นสาวชาวบ้านใช่ไหมไอคนนี้เอามาแต่งนางเอกเป็นโสเภณีคือดัดแปลงเรื่องอะดัดแปลงเรื่องอย่างเงี้ยมันเสียความเป็นตัวตนของธมยันตีเขาเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตได้นะครับอันเนี้ยคือสิทธิที่กระทบกับธรรมสิทธิ์ของเขาความเป็นตัวตนของคนที่สร้างสรรค์งานอันนั้นนะครับอันนี้คือสิทธิในทางเศรษฐกิจครับทำซ้ำดัดแปลงอันนี้สำคัญน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเราเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับทำซ้ำดัดแปลงหมายความว่าเราเป็นคนทำเองเราเป็นคนดัดแปลงสิทธิพวกอะไรแบบนี้เราไม่ทำเองเราอนุญาตให้คนอื่นทำและเก็บสตังค์ได้เราไม่ทำซ้ำเราให้คนอื่นอนุญาตให้คนอื่นทำซ้ำเราไม่ดัดแปลงเราอนุญาตให้คนอื่นดัดแปลงทำได้ทั้งนั้นนะครับอันนี้คือธรรมสิทธิ์นะครับในการห้ามเขาคุณเอางานของเขาไปใช้ช่วยอ้างผมหน่อยได้ไหมคุณเอางานผมไปใช้เนาะช่วยอ้างผมหน่อยใส่ชื่อผมหน่อยอ้างอิงผมหน่อยว่ามาจากไหนแล้วเวลาคุณเอาไปทำไปแก้ไขไปอะไรยังไงช่วยดูอย่าให้ผมมันเสียชื่อนะครับงานหลายงานที่ถูกใช้ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์อย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินข่าวพวกนางแบบสวยๆในบ้านเราเวลาถูกถ่ายภาพแล้วมันเอาไปใช้โฆษณาอาบอบนวดในฮ่องกงคือไอตอนถ่ายรูปนางแบบเนี่ยเราไม่ได้บอกเขาถูกไหมว่าเฮ้ยเราจะเอาไปใช้อะไรยังไงถูกไหมครับว่าเราไปใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเขารู้มาตั้งแต่ต้นเขาก็คงจะอาจจะไม่อนุญาตให้เราเอาไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไปใช้รูปแบบนั้นแม้ว่าเขาจะอนุญาตเขาจะอนุญาตแต่พอไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แบบนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวสิทธิของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตงานให้ใช้งานในลักษณะอะไรแบบนั้นได้นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์มี2ลักษณะด้วยกันนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้นกับการละเมิดลิขสิทธิ์ลำดับรองขั้นต้นหมายถึงว่าตัวคุณเองเป็นคนละเมิดลิขสิทธิ์เองเลยครับเช่นก๊อปปี้เพลงเลยดาวน์โหลดหนังมาเองเลยนี่คือคุณเป็นคนทำเองก๊อปหนังสือเข้ามาทั้งเล่มเลยอย่างนี้คุณเป็นคนทำเองอย่างนี้เรียกว่าคุณเป็นคนทำผิดลิขสิทธิ์ขั้นต้นมันจะมีลิขสิทธิ์ขั้นรองอีกอันนึงครับขั้นรองอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวนะครับโทษทีขั้นรองเนี่ยหมายความว่ามีคนอื่นทำมาแล้วคนอื่นก๊อปปี้เป็นแผ่นซีดีเพลงแผ่นผีอยู่แล้วมีหนังแผ่นผีอยู่แล้วแล้วคุณไปเอาแผ่นผีอันนั้นเนี่ยมาใช้เอามาเปิดเอามาก๊อปปี้แล้วขายซ้ำอย่างเงี้ยอย่างนี้เราเรียกว่าขั้นรอง
มันมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับที่เป็น เรื่องที่น่าสนใจจะเล่าให้ฟังก่อนตอนนี้ก็คือว่าพวกเราหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวที่จะมีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ร้านอาหารที่เขาเปิดเพลงเขาบอกว่าคุณขายเป็นร้านอาหารเนี่ยคุณเป็นสวนอาหารคุณอะไรเงี้ยเวลาลูกค้ามากินเนี่ยคุณเปิดเพลงเพราะฉะนั้นเท่ากับคุณใช้เพลงของเขาที่มันมีลิขสิทธิ์ในทางการค้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะขอเก็บตังค์นะครับทีนี้ก็มีคนสู้เรื่องนี้ขึ้นไปจนถึงศาลฎีกานะครับสรุปตอนหลังศาลฎีกาบอกว่าร้านอาหารพวกนี้เนี่ยเขาเน้นขายอาหารเขาไม่ได้ทำมาหากินจากเพลงที่เขาเปิดความหมายง่ายๆคือเขาเปิดเพลงเขาไม่ได้เก็บค่าฟังเพลงคือหลักใหญ่เนี่ยคือเขาขายอาหารแล้วก็เพลงเนี่ยเป็นส่วนเขาก็เปิดให้ฟังฟรีไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการใช้เพื่อการค้าก็เลยไม่ผิดประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าในกรณีพวกอะไรแบบนั้นเนี่ยถ้าดูตามกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์จะมีเรื่องแปลกๆถ้าหากว่าเป็นการทำผิดในลิขสิทธิ์ขั้นต้นขอเพียงแค่คุณเผยแพร่ผิดเลยไม่ต้องมีเงื่อนไขในเรื่องของการค้าแต่ถ้าหากว่าเป็นลิขสิทธิ์ขั้นรองต้องมีเรื่องเงื่อนไขเรื่องการค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างลิขสิทธิ์ขั้นต้นกับลิขสิทธิ์ขั้นรองเนี่ยมันจริงเป็นตัวที่จะมีปัญหาอยู่บ้างพอสมควรเหมือนกันมีปัญหาในลักษณะยังไงครับคุณลองนึกภาพดูนะลิขสิทธิ์ขั้นต้นเราเอาแผ่นแท้มาเปิดในร้านเขาห้ามเผยแพร่สิทธิสิทธิของการทำผิดฐานลิขสิทธิ์ขั้นต้นก็คือห้ามเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ได้บอกว่าต้องเผยแพร่เพื่อการค้าเผยแพร่เมื่อไหร่ผิดทันทีแต่ว่ากรณีของการทำผิดลิขสิทธิ์ขั้นรองคือเอาแผ่นผีมาเปิดต้องมีเงื่อนไขเรื่องการค้าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่มีเงื่อนไขเรื่องการค้าไม่ผิดนั่นก็จะเห็นนะครับเอาแผ่นแท้เปิดในร้านอาหาร